สงสัยไม่ว่า Toyota Hilux Revo Smart Cab P Runner Revo D Z Edition และ Revo D G R Sport ต่างกันยังไงสวัสดีคนรักรถทุกคนครับในคลิปนี้เราก็จะพามาเทียบความแตกต่างของรถกระบะ Toyota ขวัญใจชาวไทย Hilux Revo Smart Cab P Runner 2ประตู Revo D Z Edition และ Revo D G R Sport กันครับ โดยเราจะมาดูทีละส่วนและก็ความแตกต่างที่เราจะพูดถึงนี้เราจะไม่เอาเรื่องของรุ่นตัวถูกตัวแพงมาเกี่ยวข้องอันดับแรกที่อยากจะพูดถึงก่อนเลยคือเรื่องของเครื่องยนต์เพราะในขณะที่ r e vo Smart c a p p i r a er n e r และ r e vo D z e d i t i o n เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรแต่ G R Sport เล่นใหญ่กว่านั้นครับด้วยเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการปรับจูนมาเป็นพิเศษให้รีดกำลังได้สูงถึง224แรงม้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตร อันดับต่อมาคือในเรื่องของดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าของ Revo Smart Cap p r e ิล n นจะมีสีเทาเข้มและโครเมียม Revo DZ Edition เป็นสีดำเมทัลลิกทรงรลังพึ่ง Revo D t ี a s p o r t เป็นสีดำเมทัลลิกทรงรลังพึ่งและมีกรอบไฟหน้าไบบีม LED ของ Revo Smart Cap p r e r ล n นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักส่วน Revo DZ Edition เป็นสีลมดำ Revo D t ยสเป็นสีดำเมทัลลิก การชนหน้าของ r ี vo SmartCA p p ปพ n ลเ r เป็นสีเดียวกับตัวถังรถพร้อมชุดตกแต่งการชนหน้า Revo DZ e dition พร้อมชุดแต่ง Z r u n n e r จะให้สเกิร์ตหน้าดีไซน์ใหม่ส่วน r ี vo D ดี D Sport เป็นสีเทาในส่วนของซุ้มล้อ Revo DZ e dition ไม่ได้มีการตกแต่งขอบแต่ให้บันไดข้างดีไซน์ใหม่สำหรับชุดแต่ง Z r u n n e r ส่วน r ี vo SmartCA p p ปพ n ล e r ตกแต่งด้วยขอบสีเทาเข้มเพิ่มรายละเอียดด้วยสีเทาเมทัลลิกและ Revo D ดี D Sport ตกแต่งด้วยสีดำด้าน ล้อแม็กขอบ18นิ้วของ Revo Smart Cap p i พ a n e r เป็นล้อเดิมสีเทาเข้ม Revo D ดีเ s p o r t เป็นล้อดีไซน์ของ d จี s p o r t พร้อมยางอ l ลเท r ร a i ลนสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้สบาย Revo D Z Edition พร้อมชุดแต่ง Z Runner เป็นล้อเอ็ก u s คลูจากเลนโซ่ดีไซน์ใหม่พร้อมยาง Radial of f 2 5 5แกม5้ม50ส่วนของภายใน ร e โว s สมาร์ทแคปพรลเจะมี2ที่นั่งเบาะทําจากหนังสังเคราะห์ให้สวิตช์เลือกโหมดในการขับขี่ทั้งโหมด e ีโคและ Power อรส่วนรีโว d ดีเทียสปอเล่นใหญ่ด้วยแผงคอนโซลหน้าลายไฮโดรกราฟดูสปอร์ตท,ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเบาะหนังกลับเจาะรูและหนังสังเคราะห์เย็บด้วยได้สีเทา ติดโลโก้ g a s ู Racing และให้สายเข็มขัดนิรภัยสีแดงเป็นดีไซน์เฉพาะของรุ่น G R Sport และนี่คือความแตกต่างของ Toyota Hilux Revo ทั้ง3คันที่เรานำมาเทียบกันแบบชิ้นต่อชิ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าใน3คันนี้คุณชอบ Toyota Hilux Revo คันไหนมากที่สุดและอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียวไทม์คาร์แมกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ